อาบน้ำถ้าใช้ฝักบัวเราใช้คำว่า take a shower ถ้าอาบน้ำโดยขันตักอาบ take a bath take a bath bath นะ take a bath take a shower อาบน้ำสังเกตให้ดีเพื่อนบางคนอาบหรือเปล่า take a shower อาบน้ำโดยใช้ฝักบัว take a shower ถ้าขันตักอาบเราใช้คำว่า take a bath ครัวบันทึกให้คำหนึ่ง take a bath อันนี้อาบน้ำโดยใช้อะไรคะใช้ขันตักอาบนะแปลว่าอาบน้ำเหมือนกันนะเมื่อกี้เราให้ a shower ไปนักเรียนแทรกคำนี้อีกคำหนึ่ง take a bath บางคนไม่มีฝักบัวใช้ขันตักจากอะไรอะจากอ่างน้ำอะไรพวกนี้เราใช้คำว่า take a bath ไปอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วทำอะไรเอ่ยแต่งตัว get dressed เมื่อกี้ get up แปลว่าอะไรคะตื่นนอน get dressed หมายถึงแต่งตัวget dresses แต่งตัวget dresses แต่งตัว dressed get dressesหมายถึงแต่งตัวอย่าลืมเขียนความหมายลงไปด้วยแม่สุทธิพงศ์ก็น่ารักวันนี้จดบันทึกหมดเลยไปชยนจดบันทึกได้ยังคะจดแล้วนะ next แต่งตัวทำอะไรคะผู้ชายบางคนก็ไม่ได้หวีใช่ไหมคะเพราะว่าผมสั้นแต่ผู้หญิงต้องทำไมลูกหวีผมด้วยเราใช้คำว่าComb our hair หรือ comb my hair ก็ได้นะหวีผมของเรา comb my hair หรือ comb our hair ก็ได้ comb my hair หรือ comb our hair อันนี้สามารถเปลี่ยนได้ o u r ourวงเล็บไว้ก็ด้วยก็ได้อาจจะใช้ my หรือจะใช้ his ใช้คำสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของเนี่ยอันเนี้ยตรงเนี้ยวงเล็บไว้เลยได้นะสามารถเปลี่ยนได้ลูกตรงนี้หวีผม comb my hair หรือ comb our hair ได้นะคะวงเล็บไว้ต่อไปทำอะไรคะรับประทานอาหารอะไรก่อนอาหารเช้า have breakfast คำว่า have มีความหมายเหมือนกับคำว่า eatใช่ไหมคะ eat eat แปลว่ากินหรือรับประทาน have ตัวนี้ก็หมายถึงรับประทานเหมือนกันไม่ได้แปลว่ามี have breakfast
have breakfast รับประทานอาหารเช้า have ตัวนี้อาจจะเปลี่ยนเป็น has ก็ได้ตามประทานนะเปลี่ยนไปตามประทานได้นะคะ has หรือ have เปลี่ยนได้รับประทานอาหารเช้าต่อไป พวกเราไปไหนเนี่ยไปภาษาอังกฤษว่าไงเอ่ยไป go โรงเรียน school go school หรือ go to school go to school ไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็สวัสดีคุณพ่อคุณแม่นะแล้วก็ไปโรงเรียนนะอาจจะคุณพ่อพาไปหรือไปกับรถประจำก็ได้ใช่ไหมคะเหมือนพวกเราทุกๆวันนะบางคนก็ผู้ปกครองมาส่งบางคนก็มารถประจำ go to school ไปโรงเรียนทันไหมคะคุณครูไปเร็วหรือเปล่าไม่เร็วเลยไปโรงเรียนแล้วทำอะไรเอ่ยเรียนหนังสือไปโรงเรียนแล้วก็ต้องเรียนหนังสือใช้คำว่า study วันนี้คุณครูจะเรียนกิจวัตรประจำวันกี่คำแล้วได้ไปกี่คำแล้ววันนี้study แปลว่าเรียนพอเรียนเสร็จเรียบร้อยช่วงพักกลางวันทำอะไรลูกคุณครูจะไปอีกคำหนึ่งเมื่อกี้เรา have breakfast ตอนนี้เราเป็น have lunch รับประทานอาหารกลางวันรับประทานอาหารกลางวันต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ถึงจะทำให้เรานั้นมีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนะสุขภาพแข็งแรงไม่อ่อนแอนะก็มีสมาธิในการเรียนนะบางคนไม่รับประทานอาหารเช้ามาถึงเวลาแดดออกก็เป็นลมนะเพราะนั้นต้องรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ด้วยเอาล่ะคิดเส้นใต้เรียบร้อย please underline เอาเรามาทวนคำศัพท์กันเลยนะจดแล้วตอนนี้ทบทวนค่ะเอาละค่ะตอนนี้ look at the television มองมาที่ทีวีเลยทุกคน and read repeat after me again อ่านอีกครั้งหนึ่งค่ะ 1, 2, 3, get up get up get up make the bed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  wash my face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  พยายามอ่านลูก brush my teeth brush my teeth กฤษดาอ่านหรือยัง brush my teeth brush my teeth วงสะท้อนยังอ่านเลยเห็นไหมไปTake a shower. 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 หรือ take a bath. Get dresses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 .
home our hair หรือ comb my hair หมายถึงหวีผม have breakfast go to school study have lunch เอาล่ะคำถาม What do you do in the morning มีอะไรบ้างที่เราทำกันในตอนเช้าอ่ะพร้อมกันทำอะไรคะพูดภาษาอังกฤษ Get up อะไรอีกไม่ต้องเปิดแล้ว Close your notebook Go to schoolMake the bed. Have lunch. Have breakfast. Huh? Take a shower. อะไรอีก อะไรคะ Go to school. Study. เอาละคำศัพท์เหล่านี้ให้นักเรียนไปไหนไปทำอะไรมาไปท่องมานะ What do you do in the morning คราวหน้า What do you do in the afternoon to อะไรคะ at night นะถึงตอนกลางคืนเลยนะคะคำศัพท์ที่เรียนแล้วต้องไปท่องมาแล้วอย่าลืมงานที่ให้ไว้เมื่อตอนต้นชั่วโมงนะคะทำให้เสร็จส่งเมื่อไหร่ลูกวันจันทร์ค่ะโอเค see you again next time Thank you.